ผู้รักมาราธอนครบนาน8ปีนับถอยหลังเปลี่ยนสถานะใหม่จัดงานแต่งถึง3รอบขึ้นแทนว่าที่บ่าวสาวอีกคู่สำหรับพิธีกรหนุ่มสุดฮอตแบมปีติพัทรที่ก่อนหน้านี้ทำเซอร์ไพรส์นักแสดงสาวกวางช้องมาดแฟนที่คบหาดูใจมานานกว่า8ปีคุกเข่าขอแต่งงานในโรงภาพยนตร์บรรยากาศเรียบง่ายทั้งซึ้งและโรแมนติกในวันพิเศษวันที่12ธันวาคม22ล่าสุดแบมและกวางได้ควงแขนกันมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโซพร้อมอัปเดตแพลนแต่งงานที่จะมีขึ้นให้ฟังว่าสาเหตุที่ปิดโรงหนังเซอร์ไพรส์เพราะอยากจะให้เพื่อนมาร่วมยินดีเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้และก่อนหน้านี้ที่ควงว่าที่เจ้าสาวไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่ขอแต่งงานเพราะไม่ได้แพลนไว้ในหัวแถมไม่มีตัวช่วยอย่างเพื่อนๆมาอยู่ข้างๆมีส่วนแพลนงานแต่งงานตอนนี้ก็ดูเลิกไว้บ้างแล้วช่วงปลายเดือนกันยายนจะมีพิธีมั่นตามประเพณีไทยและอีกวันจะมีพิธีแต่งงานแบบคริสก่อนที่ช่วงเย็นจะเป็นฉลองมงคลสมรส after party